ำหรับเช้าวันนี้เราขออนุญาตนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีการอันสำคัญยิ่งเพราะว่าจะมีการทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนและทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนั่นเองค่ะและในลำดับต่อจากนี้เนี่ยค่ะจะได้ใครขอเรียนเชิญให้ท่านผอ.จากด้านของเราเนี่ยค่ะได้กล่าวถึงรายละเอียดของการลงนาม MOU ในครั้งนี้เรียนเชิญท่านค่ะค่ะท่านศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์โสธนเสถียรอุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะท่านรองศาสตราจารย์สุภัทราโกไสยกานนท์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะท่านผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเอกชนน้องๆนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้พวกเราคงรู้จักเอ็ดด้าแล้วนะคะเอ็ดด้าย่อมาจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนดูแลอยู่2เรื่องใหญ่คือดูแลเรื่องการส่งเสริมการทำอีคอมเมิร์ซแล้วก็ดูแลให้อีคอมเมิร์ซนั้นมีความมั่นคงปลอดภัยจึงดูแลงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไปด้วยนะคะวันนี้เอ็ดด้าลงมาทำงานเรื่องของ e-commerce in the park เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยมสวเป็นที่แรกเราคิดว่าคงไม่ใช่แค่มสวต้องขยายไปยังมหาวิทยาลัยอื่นด้วยก็เลยเป็นเหตุผลที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครซึ่งมีน้องๆนักศึกษาอยู่ประมาณ 12,000 คนเป็นการขยายความร่วมมือเพื่อให้น้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้นอกตำราเราจะเอากูรูนะคะที่เป็นคนซึ่งประสบความสำเร็จหรือแม้เคยล้มเหลวในการทำอีคอมเมิร์ซแล้วเขาผ่านช่วงล้มเหลวมาเป็นผู้ที่เรียกว่าประสบความสำเร็จได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งจะเพิ่มมุมมองให้กับน้องๆ นะคะเราคาดหวังให้น้องๆ นักศึกษานั้นสามารถที่จะเป็นคนซึ่งเป็นผู้ประกอบเองด้วยตั้งแต่ตัวน้อยๆยังเรียนไม่จบรวมทั้งมีงานซึ่งเขามีไลฟ์สไตล์ที่อยากทำเมื่อไหร่ก็ทำตอบสนองโจทย์ของ SME ซึ่งวันนี้หาคนเข้าทำงานด้วยยากเพราะไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่นั้นเขาอยากมีอิสระในการทำงานอันนี้คือที่มาที่ทำให้เราเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะคะแล้วเอ็ดด้าก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนในกลุ่มของอีคอมเมิร์ซและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องวันนี้ต้องขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะที่วันนี้แม้มารายแรกรายเดียวสำหรับเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเครือข่ายถึง9แห่งด้วยกันเพราะมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีกหลายแห่งนะคะในเครือข่ายเดียวกันมีนักศึกษารวมแล้วประมาณแสนคนถือว่าเป็นเรียกว่ามีความสำคัญมากและจะก่อให้เกิด impact มากถ้าขยายความร่วมมือเรื่อง e-commerce ไปยังกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้งหมดท้ายสุดนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณทั้งท่านศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์โสธนเสถียรท่านรองศาสตราจารย์สุภัทราโกไสยกานนท์และทุกท่านนะคะที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการเซ็น MOU ระหว่างกันของเอ็ดด้าและของเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านด้วยนะคะและในลำดับต่อจากนี้นะคะก็จะได้ขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์สุภัทราโกไสยกานนท์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติน้องๆ นักศึกษาทุกท่านในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็ต้องขอขอบพระคุณเอ็ดด้าเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติเชิญมหาวิทยาลัยมาลงนามความร่วมมือในวันนี้นะคะอยากจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถึงแม้ว่าเราจะเป็นมหาวิทยาลัยอายุแค่14ปีนะคะแต่ต้นกำเนิดของเราเนี่ยจริงๆแล้วถึงเรามีทั้งหมด9คณะนะคะเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่ละคณะของเราเนี่ยมีอายุยาวนานนะคะคือเดิมเนี่ยเราจะเป็นวิทยาเขตที่สังกัดกรมอาชีวศึกษาต่อมาก็เปลี่ยนเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและเมื่อปีพ.ศ. 2548นะคะโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเราก็เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย
แต่คณะแต่ละคณะของเราเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นคณะบริหารธุรกิจในปัจจุบันถือกำเนิดมาจากวิทยาเขตพณิชการพระนครซึ่งเป็นโรงเรียนพณิชการพระนครแห่งแรกของประเทศไทยมีอายุมาถึงวันนี้ก็คือ117ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เชื่อได้แน่ว่าเรามีความชำนาญเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการเรื่องการบริหารธุรกิจนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีคณะอื่นๆที่เป็นที่รู้จักดีอย่างเช่นถ้าพูดของเรื่องการจัดดอกไม้นะคะการทำอาหารการแกะสลักเวียเขตโชติเวศคิดว่าทุกท่านรู้จักนะคะปัจจุบันก็คือคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์หรือว่าถ้าเราพูดถึงคณะที่มีความชำนาญเรื่องของสิ่งทอนะคะการออกแบบแฟชั่นเราก็มีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นซึ่งถือกำเนิดมาจากโรงเรียนช่างทอนะคะมีอายุก็ไม่ต่ำกว่า60ปีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการที่วันนี้เรามาร่วมมือกับเอ็ดด้าเนี่ยนะคะคิดว่ามหาวิทยาลัยของเรานะมีความพร้อมทั้งทางด้านองค์ความรู้นะคะคณาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญแล้วก็นักศึกษานะคะแล้วก็ตรงกับพันธกิจของเอ็ดด้าตรงที่ว่าเราจัดการเรียนการสอนเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพนะคะนอกจากนั้นเรายังส่งเสริมให้บัณฑิตของเราเนี่ยจบออกไปหรือนักศึกษาของเราแม้ขณะเรียนเนี่ยเราส่งเสริมเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนะคะเพราะว่าเราจะเสริมวิชาการเป็นผู้ประกอบการเราจะเสริมความรู้นะคะทางด้านดิจิทัลใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะคะเรื่องของการทำการตลาดเรื่องของBig Data IoT ทุกอย่างมหาวิทยาลัยก็มีความพร้อมเพราะว่าเรา positioning ว่าเราเป็น Digital University นะคะเพราะฉะนั้นในการที่เรามีความร่วมมือในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ EDDA ก็ได้มาเสริมความเข้มแข็งตรงนี้ให้กับนักศึกษาแล้วก็บัณฑิตของเรานะคะเรามีแนวความคิดที่เราจะให้นักศึกษาหรือว่าคณาจารย์เนี่ยนำผลผลิตที่เรามีความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเรื่องของแฟชั่นนะคะเรื่องของอาหารเรื่องของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้านะคะทุกอย่างเราสามารถที่จะมาขายได้แล้วเราก็จะนำขึ้นขายเป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซได้เป็นอย่างดีและเราก็พร้อมที่จะเป็นผู้ให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในทุกๆสาขาอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าหลังจากที่เราร่วมมือกันแล้วในวันนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันและเราสามารถที่จะสร้างผู้ประกอบการผ่านอีคอมเมิร์ซได้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยนะคะท่านรองศาสตราจารย์สุภัทราโกศัยกานนท์นะคะและในลำดับต่อจากนี้ค่ะก็ถึงช่วงเวลาสำคัญนะคะที่จะได้กราบเรียนเชิญให้ทั้งสองท่านนั้นได้ลงนามในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะระหว่างสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนและทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะเป็นอันว่าตอนนี้ทั้งสองท่านได้ลงนามเรียบร้อยแล้วนะคะเราขอเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยค่ะทุกท่านคะจะต้องเดินให้ไกลทำไม